ที่ว่ามันเป็นป่าที่เราซื้อไว้เป็นป่าไม้รกๆที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรซื้อไว้หลายปีแล้วอย่างนึงไม่มีใครอยากจะเข้ามาทําอะไรแม้แต่พระก็ไม่อยากเข้ามาเพราะมันรกมากแล้วก็มันก็ใกล้สุสานทางวัดก็เลยเป็นสถานที่ที่มันก็น่ากลัวเมื่อปีที่ผ่านมามันนึกว่ามันรกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์เราน่าจะทำอะไรให้มันเป็นที่ที่จากหน้าเกลียดกลายเป็นที่น่ารักแล้วก็จะทำให้ตรงนี้ที่คนเข้ามาแล้วมันเกิดความทุกข์หนึ่งไม่อยากเข้ามาพอมาแล้วก็ไม่เห็นความอะไรอ่ะเจริญตาเจริญใจเนาะแล้วทำไงจะเปลี่ยนแนวคิดตรงนั้นจากคนทั้งหลายได้ว่าคำว่าป่าช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยป่าช้ามันเป็นที่ที่น่าศึกษาอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนจากสถานที่ไม่น่ากลัวให้เป็นสถานที่ที่ให้คนเข้ามาศึกษาซึ่งทุกสิ่งส่วนใหญ่คนน้อยใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนในส่วนนี้แล้วก็เลยมีป่าช้าคาเฟ่เกิดขึ้นมาไปปลาไม่อยู่ตลาด